ทยากรมืออาชีพเพราะฉะนั้นคำว่าวิทยากรเราได้ยินมาคุ้นหูค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราจะมารู้ในความหมายของวิทยากรจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนที่จะเข้าใจมันจริงๆว่าวิทยากรนั้นคืออะไรโดยส่วนใหญ่เราก็เข้าใจว่าเป็นองค์ผู้ที่มีองค์ความรู้แล้วก็ไปบรรยายก็แค่บรรยายแต่ในความจริงไม่ใช่ในความจริงนั้นจะต้องสามารถเปลี่ยนผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ต้องเปลี่ยนผู้ที่มาฟังให้สามารถเป็นไปตามหลักสูตรที่ต้องการได้และนั่นแหละคือการเป็นวิทยากรนะจะสังเกตว่าเราบางทีเราไปฟังการบรรยายหรือเราไปอบรมเยอะมากเลยถ้าเรากลับไปบ้านแล้วเรายังเหมือนเดิมแสดงว่าไม่ใช่นะจะไปฟังอบรมที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์หรือตามหลักสูตรที่หลักสูตรนั้นที่เขาจัดนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยก็คือวิทยากรมืออาชีพอบรมเชิงปฏิบัติการก็คือหมายความว่าถ้าไม่เป็นไปตามหลักสูตรไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ดีๆในการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะอะไรเดินทางมา800กว่ากิโลมาจากภูเก็ตถามว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเดินทางก็ลำบากยากเย็นอยู่แล้วจริงไหมมาถึงก็มืดเลยเราต้องการเปลี่ยนตัวเองจริงไหมครับเราไม่ได้ต้องการมาฟังที่ไหนก็ได้ถ้าจะฟังวิทยากรฟังที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นวิทยากรได้สามารถบรรยายได้สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้นี่ฮะอันนี้จุดสำคัญคุณพงศ์ก็เช่นเดียวกันมาจากโคราชนะฮะนครราชสีมานะก็ไม่ใช่ว่าใกล้นะก็ไกลเหมือนกันความหวังก็คือต้องสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้ใช่ไหมวันนี้ก็ต้องการที่จะมารู้เทคนิควิธีการต่างๆอะไรต่างๆที่ผมได้ใช้อยู่ผมเอาประสบการณ์ของผมทั้งหมดนะครับที่จะถ่ายทอดให้กับในการที่จะไปเป็นวิทยากรแล้วการอบรมที่สถาบัน IT Leader Training เนี่ยจุดเด่นก็คือเราฝึกทฤษฎีและปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติ3วันจะไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปเร็วขนาดไหนนั่นหมายความว่ามันไปเร็วมากเลยนะแต่นั่นก็คือเราจะพัฒนาการของเราเปลี่ยนไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นแหละจนมาสุดท้ายก็จะมีการสอบสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติถ้าไม่ได้เกรด 3.0 ขึ้นไปก็ยังไม่ให้กลับแน่ตกใจจะได้กลับบ้านไว้งานนี้อาจจะต้องต่อยวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆต้องฟังจริงๆต้องดูจริงๆผ่านหมดแหละและที่สำคัญก็คือปฏิบัติด้วยเพราะว่าเราต้องการให้มีมาตรฐานกลับไปแล้วมันสามารถที่จะทำไมครับไปเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้